รักการกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับครับผมครับในรอบ64,000คู่ที่5แล้วก็ต้องกราบเรียนท่านผู้ชมว่าคู่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เอกประจำรายการ NGO Underground ในวันนี้นะนักกันโน้นนะซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยครับช่างอินอ่างทองเนี่ยวิ่งไปแล้ว1,000ครับเป็นไงบ้างผลเป็นไงบ้างแพ้ครับไม่เป็นไรยังไม่1,000ใช่ครับแล้วดันต้องโคจรมาพบกับโอ้โหช่างนันพระราม5นะฮะซึ่งถือได้บอกว่าสูสีสมน้ำสมเนื้อนะฮะใช่แล้วที่ผ่านมารถคันนี้รถช่างอิทเดินเต็มตัวเลยใช่ครับแต่คันนี้ซ้อมเป็นไงบ้างผลงานพอใจไหมก็วิ่งพอได้ครับเหมือนเขาอยู่ที่คนขับเลยครับพอได้นะตามเป้าที่ตัวเองใช่ครับต้องการนั่นแหละครับครับแล้วคนขี่ชื่อแยมยกล้อครับแยมยกล้อแยมยกล้อเวลาแข่งถ้ามึงยกล้อนี่มึงโดนก็แดกเลยนะเป็นไงบ้างช่วงซ้อมที่ผ่านมากับรถคันนี้ก็ค่อนข้างพร้อมครับขี่เข้ามือไหมเข้ามือครับก็จับบ่อยอยู่คันนี้ครับมีปัญหาไหมกับเรื่องไฟออกตัวหรือว่าไม่มีปัญหานะก็ถือว่ามาเต็มร้อยครับแล้วอย่างเรานี่ช่างกี่โล140ครับ140เพราะว่าถือเป็นตัวขี่อยู่นะอาจจะเป็นคลาสซีหรืออะไรก็แต่ว่าถือเป็นตัวขี่ก็เลยต้องกติกาก็คือช่าง140มึงไม่ต้องอะไรมากถ้ากูขี่กูก็140มึงต้อง142แล้วไม่ใช่กติกานะน้ำหนักมันลดไปลงทั้งอีทครับความพร้อมถามไปแล้วนะครับต่อไปความมั่นใจก็ผมก็มั่นใจครับ50-50เพราะพี่นันเขาก็เร็วอยู่ผมเจอทีมเหมือนแข่งทั้งนั้นเลยที่จับฉลากมาเนี่ยครับก็พร้อมต่างก็ต่างมั่นใจโอ้ยใจครับโอ้โหแต่มันก็ขึ้นอยู่หน้าเส้นอีกหนึ่งใช่ครับล้อมกลมนะครับกูอยากกันสู้เต็มที่ครับผมก็ฝากถึงแฟนหน่อยครับฝากเชียร์ผมด้วยนะครับช่างอีทอ่างทองครับอันนี้รถผมเลยเต็มตัวครับคันเดียวเลยแยมหลวงปู่เน้นคำมั่นใจฝากติดตามด้วยครับแยมยกล้อโอเคและนี่คือของดีอ่างทองอีกหนึ่งช่างจากจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งเจอศึกหนักเจอกับช่างนันพระราม5ก็ฝากแฟนๆติดตามและให้กำลังใจช่างยิ้มอ่างทองรวมไปถึงยายยงล้อด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมูฟไปต่อช่างนันโอเคขอบคุณมากช่างครับโชคดีมีชัยครับทั้งแยมทั้งช่างยิ้มนะครับไปต่อเลยฮะไม่ต้องเสียเวลากันนานฮะมาแล้วของดีพระราม5ฝากไว้ด้วยฮะสำหรับแท้งน้ำมาเฟียทีเอ็น69ขออนุญาตขออนุญาตพี่นันแล้วก็อดปือครับเอกชัยไม่ต้องพูดเก่งมากเลยพี่ถามเองยิ่งใหญ่ตลอดสำหรับคำนี้คำนันพระราม5เป็นไงความพร้อมก็ดีครับดีนี่คือพอใจครับดีครับซ้อมรถเยอะไหมพอสมควรนะเยอะอยู่ครับก็หมายมั่นปั้นไว้ว่ามันต้องดีมันต้องเร็วนะไม่เวลาเราแข่งขันเราก็ต้องเต็มที่ออกมาได้เลยใช่ใช่แล้วช่วงพี่นันก็มาซ้อมอยู่เรื่อยๆเป็นไงบ้างพี่ผลงานในการซ้อมก็โอเคถือว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อก็คือกราฟเป็นกราฟขึ้นมาดีนะดีขึ้นแรกๆก็ยังไม่โอเคครับพี่นักแข่งเขาก็มีงานเขาครับทำงานที่บ้านด้วยอะไรด้วยเราเพิ่งเหมือนกับว่ามีตติ้งอ่ะครับก็มาร่วมงานใช่ร่วมสนุกกันใช่ครับแล้วกับระยะทาง600เมตรก็เคยแข่งอยู่ใช่พี่หรือว่าก็ใกล้เคียงครับมันไม่ยากเท่า400 200สำหรับพวกผมอ่ะเพราะ200 400รถมันจัดจ้านมันอาศัยคนขับเยอะครับอันนี้มันก็ยังมีถูๆได้ถ่ายไปได้ครับอันนี้เป็นความคิดที่ชัดเจนนะว่าถ้า200มันสั้นตัวขี่มันมีผลด้วยใช่ครับเขาเรียกว่าคนละแนวทางใช่ครับนะแล้วพี่นันเนี่ยถนัดทางยาวอยู่แล้วนะครับยิ่งยาวยิ่งดีมันเราโตมาจากข้างนอกครับมันโตมาจากสนามครับส่วนใหญ่ก็รถขี่เล่นนะรถทริปรถอะไรเงี้ยนะพี่นะครับด้วยสไตล์มนต์เสน่ห์ของคาวาครับนะแล้วมาถึงน้องชายผมบ้างเอกชัยนัสมีครับเอกชัยบางบอนไม่ใช่ห่างหายมานานครับโพสเห็นพี่นันบอกทำงานด้วยก็ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับพี่ก็นานก็มาหาพี่อยู่ที่ก็ไม่ค่อยได้มาทำงานที่บ้านด้วยหน้าที่ที่เราต้องมีรับผิดชอบด้วยอะไรด้วยนะใช่ครับก็ต้องทำงานไปส่วนเรื่องขี่รถก็ถ้าว่างก็มาช่วยพี่นันซ้อมมาแต่เพิ่งจะมาซ้อมข้างหลังครับไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่ครับก็ด้วยเวลาด้วยอะไรด้วยนะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องรู้จักเขาเลยนะที่ชอบของครอบครัวใช่หน้าที่เรามันมากขึ้นชีวิตตัวเองนะโตขึ้นมีลูกเมียยังมีแล้วครับมีลูก3คนแล้วลูก3คนไอ้โอ๊ตโอ้โหอีกอย่างครับเนี่ยมึงจะเกินหน้าเกินตากูไปแล้วนะแล้วพี่นันมีลูกอีกคนพี่2คน3คนเหมือนกันครับ3คนครับนี่กี่เมีย3คนเนี่ยเพราะฉะนั้นขอเป็นความลับแล้วกันนะฮะก็ฝากถึงแฟนๆหน่อยพี่ที่เชียร์เราอยู่ครับผมทีมนันพระราม5ครับฝาก
ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่ครับครับครับผมน้องโอ๊ตฝากถึงแฟนที่เราเชียร์เชียร์อยู่หน่อยก็ฝากเชียร์ทีมนันพราม5ด้วยครับก็ทำให้เต็มที่นะครับนี่ฮะได้ครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนการเกมแข่งขันของช่างนันพราม5แล้วก็น้องโอ๊ตเอกชัยนะครับก็ฝากแฟนๆนะครับทุกท่านที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับช่วยให้กำลังใจช่างนันพราม5ตัวหนอมคาแคร์ด้วยรวมไปถึงเอกชัยรัศมีมาตัวขี่คู่บุญของนันพราม5ด้วยครับโชคดีมีชัยครับพี่น้องชายครับสวัสดีครับพี่โชคดีครับเจอกันพี่ครับThank you ลูกเยอะนะและนี่คือแล้วก็น็อตนี่คือความพร้อมของทั้งสองช่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เอกของเราในวันนี้ซึ่งจัดฝรั่งมาเจอกันพอดีในโอ้โหรอบแรกเลยต้องบอกอย่างนี้ว่าต้องขอบคุณทีมงานตากล้องเลสซิ่งด้วยครับซึ่งแข่งขันวันนี้หลังจากที่เราถ่ายทำเสร็จปุ๊บตัดต่อวิดีโอโอ้โหไวมากลงมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยครับผมนะครับต้องกราบขอบคุณด้วยก็แฟนๆให้ให้กำลังใจทีมงานฝ่ายจัดรวมถึงทีมงานตากล้องของเราด้วยนะครับรวมถึงเรา2คนนักกอล์ฟแล้วก็ปอกบอลปูนแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าเส้นครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่การแข่งขัน NGO Underground เซตที่2อีกครั้งนึงครับคู่นี้เป็นการแข่งขันในคู่ที่5ตามตารางการแข่งขันในวันแรกครับกับ NGO Underground ซีซั่นที่2เป็นการพบกันระหว่างพยัคฆ์ร้ายเมืองนนท์นันพระราม5อยู่ในแท็ก A มาในรถ KRSSE ครับสีน้ำเงินขาวขับขี่โดยเอกชัยรัศมีมาโอ๊ตปลือพบกับของดีอ่างทองช่างกูลอ่างทองช่างอีด่างทองโอ้สมองเบอร์ช่างอีทด่างทองขับขี่โดยแยมยกล้อทั้งสองทีมพร้อมเลยครับพ่อแม่พี่น้องทีมกรุ๊ปรับทุกท่านครับที่จะเข้าแข่งขันในคู่นี้ของดีพราม5กับของดีอ่างทองทั้งสองทีมต่างมีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับพี่น้องให้กำลังใจเชียร์ทั้งสองฝ่ายครับพัชเตศสองดวงแผงซ้ายนันพราม5แผงขวาอีทอ่างทองพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้ยโอ้ยพลังพลังโอ้ยไปแล้วพลังไปแล้วที่เราต้องการระหว่างสิงห์และพลังมานั้นพลังมาจะทำการแข่งเจอของที่ยาวทองอีทแล้วก็อีทอ่างทองอารวาสอารวาสตัวเราต้องการเกียร์ดีสักกี่ฮะตบกี่ฮะแล้วกี่600เมตรคู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะตัวไม่ได้ครับอีทอ่างทองเข้าเส้นชัยครับพี่น้องอ่ะเฮืออ่ะเฮือเฮือเฮือโอ้โหครับออกตัวพร้อมกันกระโดดนอนก็พร้อมกันสัมภาษณ์ยามก่อนเลยครับเป็นไงบ้างน้องความรู้สึกก็รู้สึกดีใจครับเหมือนจับหัวใจนะต้นตุ๊บเลยฮะเป็นไงบ้างรู้สึกเก่งมั้ยเก่งครับเพราะปกติเราขี่แต่พวกรุ่นอื่นนะที่ไม่ใช่คาวาครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยที่ขี่ครั้งแรกเลยที่ขี่คาวาแล้วมาแข่ง NGO แบบลับๆเลยนะใช่ครับมันตื่นเต้นนะใช่ของเขาก็แรงครับแรงแล้วตอนเข้าเส้นเป็นไงบ้างก็คู่กันไปเลยใช่ครับเกือบโดนเลยเกือบโดนครับเขาช้อนขึ้นมาเลยก็คือกันก็เบียดกันเข้ามาเลยใช่ครับโอ้โหดีนะถ้ามีอีก100เมตรก็ไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันครับนะฮะแล้วหลังจากที่ปลดล็อกไปได้แล้วทํากับครั้งแรกของเราเนี่ยแล้วเรากี่คันคันเดียวเลยครับคันเดียวนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีอีกคันหนึ่งเร็วๆนี้ผมเชื่อว่ามีนะฮะต้องเน้นเป็นพิเศษนะฮะก็ยินดีด้วยที่เองทำได้และให้กำลังใจน้องไปต่อนะครับส่วนแฟนๆที่เชียร์เราอยู่ฝากถึงแฟนนิดนึงก็ขอบคุณแฟนที่เชียร์ผมอยู่ครับฝากติดตามต่อนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับนี่เอาละฮะก็ยินดีด้วยนะครับสู้ต่อไปแล้วเนี่ยคู่ต่อไปที่ช่างอีทอ่างทองจะเจอหรือว่าน้องแยมจะเจอเนี่ยเป็นคู่ที่6นะครับใช่สเกาเกมมาได้เลยนะครับว่าเราต้องเจอคู่ต่อสู้ครับนะครับโอเคขอบคุณมากสำหรับแยมน้องยินดีด้วยน้องครับผมช่างอีทมานิดนึงช่างอีทมาพอดีนะสั้นครับผมกล่าวขอบคุณแล้วจบเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับทุกคนดีใจไหม
ไม่ต้องดีใจครับดีใจครับผมคิดว่าผมก็สู้ไม่ค่อยได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่นันเขาชื่อชั้นเขาดีกว่าคนขี่ผมดีด้วยมันแม่นทุกเกียร์เลยเมื่อกี้ก็คือตามแผนที่วางไว้ใช่ครับใช่ครับไม่มีอะไรผิดพลาดรถพอกันเลยแต่ว่าบางทีคนขี่ผมอาจจะชักเกียร์ต้องสู้กันต่อไปเป็นกำลังใจให้ครับผมนะครับยินดีด้วยด้วยครับโอเคครับฝากแฟนๆหน่อยฝากแฟนๆหน่อยแฟนนิดเดียวนิดฝากเชียร์ผมในรอบกี่คันต่อนะครับ32 32คันต่อด้วยนะครับโอเคใครหมดแล้วสมองดีใจไงนี่ช่างนี้ต้องเจอคู่นี้เจอคู่นี้รอดูเลยคู่นี้ใครอะใครอะบอลดาวเรืองบอลดาวเรืองกับสัมภวุฒิบางนาโอเคครับยินดีด้วยครับช่างครับตามระบาย